มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลเจกับเมนูซีฟู้ดคิ้วน้ำแดงเมนูอาหารเจแสนอร่อยที่ร้านไหนทำขายรับรองลูกค้าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากการปรุงรสของเราวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมของมิตรผลเข้าช่วยนะครับเคล็ดลับเลยนะครับก็คือความง่ายและก็ความสะดวกเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มและได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำซีฟู้ดคิ้วน้ำแดงมาให้ชมกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมซีฟู้ดคิ้วจำแรงปรามิดอวตารกันก่อนค่ะใช้ใส่แป้งทอดกรอบผสมกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำซีฟู้ดคิ้วจำแรงปรามิดอวตารลงชุบให้ทั่วลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จากนั้นต้มน้ำซุปผักให้เดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือไทยเพิ่มรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อมด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลคนที่เข้ากันใส่เห็ดหอมเห็ดหูหนูดำและเห็ดหูหนูขาวต้มจนเดือดใส่วุ้นเส้นและพริกไทยป่นต้มให้เดือดอีกครั้งเสร็จแล้วใส่แป้งมันละลายน้ำให้ได้ความเหนียวตามต้องการเติมน้ำมันงาปิดไฟตักใส่ภาชนะที่มีซีฟู้ดคิ้วจำแรงปรามิดอวตารรับประทานคู่กับจิ๊กโชว์พร้อมเสิร์ฟแล้วพากับเมนูซีฟู้ดคิ้วน้ำแดงที่มีสีสันสวยน่ารับประทานรสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไปเพราะวันนี้เราเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิดผลในการปรุงรสนั่นเองค่ะและจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 154.27 บาทเทศกาลเจนี้ร้านไหนอยากได้เมนูเด็ดไว้ต้อนรับลูกค้าสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจนะคะตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารออนไลน์อยู่นะคะชื่อร้านนกมลค่ะได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของมิตรผลนะคะที่เจขายอยู่ก็จะเป็นพวกอาหารไทยค่ะอาหารตามสั่งแล้วก็มีขนมไทยบ้างค่ะเมนูที่ได้ทำซีฟู้ดคิ้วจำแรงน้ำแดงนะคะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมของปรามิตรผลนะคะใช้ง่ายนะคะทำให้สีสันของอาหารสวยนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยค่ะตัวผลิตภัณฑ์ซีฟู้ดคิ้วของมิตรอวตารนะคะด้วยรูปลักษณ์แล้วก็รสชาติของเขาอะค่ะอร่อยพอเราชุบแป้งทอดกรอบเนี่ยก็คือทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วค่ะก็อยากชวนเพื่อนๆหรือคนที่สนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมของมิตรผลนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะได้ทั้งความรู้เทคนิคการทำอาหารนะคะได้นำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมาเรียนทำเมนูของว่างทานเล่น4เมนู4สไตล์มีกรอบป๊อปคอร์นคาราเมลโรตีกรอบและมะพร้าวแก้วรับรองว่าได้เทคนิคเคล็ดลับดีๆไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ